ตอนนี้เขามีเพื่อนเป็นนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลเลยคือก็ฝึกหยิบแต่เขาตั้งใจตั้งใจเรียนมากอย่างเรื่องกายภาพอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนคิดว่าที่หมอบอกเนี่ยไม่เกิน3เดือนแต่พี่คิดว่าน่าจะเร็วกว่านั้นเพราะว่าพี่ออฟพัฒนาค่อนข้างเร็วมันเกิดที่ผ่านมาของพี่ออฟหลายคนประทับใจกับภาพอ๋อใช่ใช่ใช่เขาก็ยอมตัดตอนนั้นพูดยังไงก็ไม่ยอมตัดพระท่านแนะนำนะว่าให้ลอยไปให้ความทุกข์หมดไปของขวัญเขาขอตั้งแต่ก่อนเขาเกิดเหตุแล้วล่ะแล้วเหมือนเขาอยากได้นาฬิกาโบราณเป็นแบบร้อยกว่าปีแล้วก็เอามาให้วันเกิดเอามาแขวนให้เลยเอามาให้ดูเลยเข้าไปแบบตื่นเต้นแบบว่าปีมองแบบชื่นชมอะไรเขาก็บอกทุกคนว่าเขาขอพักเป็นการพักผ่อนเดี๋ยวเขาจะขอสักปีหนึ่งปีหนึ่งไม่ได้ต้องเร็วกว่านั้นมันมีงานค้างอยู่มันเหมือนละครไหมมันก็ไม่เหมือนเพราะมันเป็นมุมของหนังแล้วมันก็เป็นความฝันของพี่ออฟที่อยากให้นาคี2ออกมาแบบนี้ในแนวของภาพยนตร์เพราะว่าเราทำงานกันมานานพอสมควรค่ะก็ทำงานหนักมากเพราะว่าเราอยากให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างออกมาดีที่สุด